อนชุดไม่มีคะแนนหรอตกแล้วมวยเนี่ยไปยังไม่ชนะตกเลยไหมไม่ชนะฮะมวยแพงได้นะเอเป็นสี่พันแพ้เยอะสี่แพ้เยอะไม่รู้ทำไมราคาไม่มาเลยรู้ห้าก็คิดว่าทำได้นะที่เขาก็แพ้นะรู้สึกว่าจริงสั่งหมดใช่ไหมห้ารู้สึกเลยว่ารอการเลยรอการเลยไปชุดแรกมันไม่ได้ชุดแรกยกสองเราก็ได้ไม่มีคะแนนเลยก็ต้องยอมรับคะแนนเป็นไงบ้างนะเมนด้วยสุภาพเลยนะครับไม่งั้นผมบล็อกแล้วขออนุญาตบล็อกนะครับเราอย่าติดอาจารย์ที่ไม่สุภาพนะครับฝากพูดอะไรกับแฟนคลับเราหน่อยกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะนะมีโอกาสก็ขออนุญาตนะครับถ้าอาจารย์ไม่เมื่อค่าถ้าเยอะไม่ผ่านไม่ว่าจะด่าใครก็ตามนะครับไม่อนุญาตแรกของเราเลยป่ะไม่สมควรนะครับก็ขอโทษนะครับที่ต่อยผู้ชนะแล้วก็สุดแล้วตอนนี้สุดความรับครับเต็มที่แล้วเนาะบางทีมันก็ไม่เหมือนที่เราคิดไว้ก็ต้องขอโทษนะครับมีแพ้ไม่มีคำแก้ตัวจะมีภาค3แน่ๆแหละนะครับโชคกันสนุกครับใครจะแพ้ครับเดี๋ยวถ้าเจออย่างมีแตกหักครั้งที่สามไหมก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับแล้วแต่โปรโมเตอร์เลยใช่ไหมยังไงบ้างเราคิดว่าห้าหมด5ยกนี่เราคิดว่าเราน่าผ่านไหมหมด5ยกครับส่วนตัวเราผมเชื่อว่าผมได้เยอะนะครับเพราะว่าอาการพี่แกออกไม่รู้ไม่โตอะไรเลยการยกง่ายเนี่ยยก4ผมแพ้เยอะโอ้โหเท่าไหร่นะผมก็ดูแล้ว4ก็ดูว่าแพ้ไม่เท่าไหร่ยก5นี่ดูว่าน่าผ่านแล้วก็เราจะดูอาการเจ้าปีซิงแล้วก็ดูไม่ไหวนะครับแต่ราคาที่เขาแข็งต่อยบ้านพี่เขาเซลฟองเดี๋ยวพูดอะไรถึงแฟนมวยหน่อยสั้นๆขอโทษนะของตกไม่ให้เนี่ยก่อนนี่ครับผมกับลูกพี่ครับภาคที่นี่ภาคสุดท้ายแล้วนะครับครับกราบทางด้านพี่ดียาครับพี่ดียาครับร้องไห้เลยนะครับสุดยอดนะครับพี่ดียาครับพักหน่อยครับสัมภาษณ์หน่อยหรือกับร้องไห้เลยนะวันนี้ดีใจมากครับพี่ดียาแล้วก็ที่สั่งพี่ตีคนนึงครับโอ้โหอยู่ด้วยกันมานานนะครับเชิญเลยแล้วก็ตอบรับพี่ด้วยนะครับพี่ๆได้หน่อยเป็นไงบ้างครับร้องไห้เลยดีใจมากนะครับโอเคหัวใจหัวใจหน่อยหัวใจหน่อยเป็นแชมป์รุ่นที่4อ่ะพี่ใช่มั้ยเดี๋ยวผมทีมมาสักหนึ่งครั้งแล้วดีใจพูดออกเลยนี่ครับน้ำตาลูกผู้ชายครับดีใจไปนี้ได้เก็บตัวมาหน่อยครับพี่พูดเลยครับพูดหน่อยทีมงานนี่ร้องทุกคนเลยนะครับดีใจมากคำสรรพคุณประมาณเขาได้ครับคนเขาบอกว่าแก่บ้างเส้นบ้างอะไรชนะครั้งเดียวได้ชิงก็วันนี้ผมทำให้เขาเห็นแล้วครับว่าผมก็เป็นแชมป์ได้เหมือนกันครับทำได้แล้วปีนี้รออยู่เท่าไหร่แล้วครับก็ปีนี้น่าจะ32ครับ32แล้วนะครับอายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับร่างกายยังดีอยู่ก็ขอให้รักษาร่างกายของตัวเองครับ1ก็ไม่เที่ยวไม่กินเหล้าครับก็โอเคครับอ่ะพูดถึงเงินอัดฉีดเราไฟนี้หน่อยเท่าไหร่รวมๆทั้งหมดผมไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยนะครับครับผมเงินไม่สำคัญเลยวันนี้ผมไม่สำคัญเลยจะได้หรือไม่ได้ผมขอให้ชนะเท่านั้นพอละใช้ชนะมีค่ากว่ามากกว่าครับนะครับนี่เป็นเสียงสบายแต่ทิ้งทั้งกับแฟนมวยนะครับพูดอะไรกับแฟนมวยนิดนึงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมเต็มที่ไฟแน่นอนครับผมขอบคุณพี่ดีครับ